โอเคกลับมาสู่ Edoling กันอีกครั้งนะครับคราวนี้เป็น EP ที่12แล้ว สงสัยโอเคจาก EP ก่อนเราไปเคลียร์โซนนี้มาแม่น้ำเอ็นเซลมาครอบคลุมถึงเมืองน็อกสเตลล่าคือเราเคลียร์ตรงโซนนี้หมดแล้วพร้อมกับเดินเควสของแลนนี่มาปราบบอสตรงนี้จนสุดท้ายเราได้ขึ้นเขาเรียกอะไรขึ้นลิฟต์มาโผล่ตรงนี้ต่อไปเราจะไปส่งเควสของแลนนี่ให้มันจบเควสไลน์นั้นไปซึ่งทางที่จะไปเนี่ยมันมีบางตัวไม่ใช่บางตัวบางอย่างขวางไว้อยู่ผมจะเรียกมิมิกมันแล้วรอเลยป่ะคือผมมีปัญหากับไอ้ตัวเนี้ยมานานแล้วรอมิมิกพวกศัตรูประเภทมังกรหน่อยเนี่ยผมสู้ไม่ไหวเลยเอาจริงๆรอบที่แล้วก็ตายแล้วตายอีกแค่นี้มันขวางทางไม่มีขายเดี๋ยวเมื่อกี้ท่าอะไรของมันอะกับศัตรูประเภทมังกรนี่ผมแพ้ทางสุดๆเลยแต่เมื่อกี้ไอ้ท่าจบมันอะที่มันคาบดาบออกมาโอ้โหแต่ผมสงสัยขึ้นไม่มีหายมันคือมังกรหินที่เฝ้าหน้าปราสาทแลนเอน่าและขอคอยแลนนี่ฮะที่มันบินหนีเรามา
คโอ้โหอะไรอ่ะ 102,000 รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ก็เลเวลโดดมาเยอะเลยนะมันคือมังกรตัวที่เฝ้าหอคอยแลนนี่ถ้าเกิดจำกันได้นะเราเคยเจอมันตรงเนี้ยพอเราตีมันเหลือครึ่งหลอดมันก็บินหนีมาอยู่ตรงนี้แหละมาดักเราไว้โอเคเก็บให้หมดแต่ติดใจท่าคาบดาบมันมากเลยโอ้ระยะโคตรกว้างเลยมันจะมีแต่สะเก็ดดาวใช่ไหมเนี่ยจากพาร์ทที่แล้วที่เราไปเคลียร์เควสของแลนนี่มานะจากเดิมที่เรามีตุ๊กตาใช่ไหมตอนนี้ก็กลายเป็นตุ๊กตาที่ว่าไม่ตอบสนองแล้วนะปลายทางคือไปได้แหวนอันนี้มาแหวนที่จะเปิดเขาเรียกแล้วเปิดไอ้ประตูที่มีเวทป้องกันเอาไว้ให้เราเดินผ่านมาสุดท้ายแล้วก็ขึ้นลิฟต์นี่มาจนถึงพื้นที่นี้โอเคจะเดินเควสของแลนนี่ต่อนะเดี๋ยวเดินให้เสร็จแต่พอเดินตรงจุดนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไปมีผลที่คือตอนจบเกมที่จะเลือกฉากจบนี่คือนิ้วเหรอทำไมมันหักมันงออย่างเงี้ยอันนี้คือหุ่นอะไรนี So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky
It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. โอเคอันนี้คือเควสไลน์ของแลนนี่คือจบละคือเราเอาแหวนมาให้เธอโอเคแหวนก็หายไปแล้วเหลือลูกตาที่ไม่มีหวังว่าไม่มีอะไรนะจิตวิญญาณที่เธอสถิตอยู่ดับใหญ่จัดดับนี่ก็เป็นอาวุธในตำนานอีกอันหนึ่งฮะโอ้อินเราไม่พออินเราแค่37โอเคตรงนี้คือจบละผมไม่แน่ใจว่าลงไมทีจะมีอะไรไหมขอวาร์ปกันมาวาร์ปขึ้นมาแล้วก็โดดลงมาอีกทีหนึ่งมาดูว่าจะมีอะไรให้เก็บเพิ่มหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็จะไปเคลียร์แอเรียนี้ที่เหลืออยู่จะเสียดายถ้าเกิดตายนี่เสียดายมากเลย102เกือบได้อีกเวลนึงอะซึ่งแอร์ลีนี่ผมว่ามันน่าจะโหดเอาเรื่องอยู่นะโอเคข้างหลังไม่มีอะไรให้เก็บโอเคเสร็จเฟสของแลนนี่คราวนี้เรามาเคลียร์รอบๆนี้บ้างซึ่งก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ผมรู้มาคือเป็นอันนี้เป็นคุกใต้ดินที่ขัง NPC อะไรไว้เนี่ยแต่คราวนี้ว้าวมาร์คไว้ก่อนนะไปไม่ถูกโอเคคู่เป็นผนึกหัวหน้าดาบไม่รู้จะไหวหรือเปล่าคือไอ้ตัวเนี้ยเอาเรื่องอยู่โอ้โหเละแน่เราเละแน่เยอะ
โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องไหนวะรถยาเป็นน้ำเลยโอ้โหหน่อยเดียวนาฬิกาอยู่ใกล ตายอย่างเงี้ยเอาไงกับมันดีวะเนี่ย
โอ้ท่ามันกว้างจังเว้ยสู้จนกว่าชนะมันจะไปเลยคือค่อยมานอกรอบเอาเขาเสียเวลาแต่ถ้าเกิดใจเย็นๆของว่ามันก็น่าจะไหวอยู่นะแต่เดิมก็คือมันเพิ่มพลังโจมตีเวลาเราตีต่อเนื่องร้อยได้ 80,000 นะคือที่ยอมทู่สีใช้คำนี้ว่าทู่สีแบบทะเลาะกันมาเรื่อยๆเพราะพระเจ้าเวรนี้แหละมันเป็นทุลีระดับตำนานแล้วได้กี่ตัวนะ2 3 3 ตัวนะทุลีตำนานโอเค